สวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงดูหนังโหดรีวิวที่จะพาทุกคนนะครับไปเจอกับหนังที่โหดหนังที่สยองขวัญหนังที่ลึกลับและน่ากลัวที่มีในวงการหนังกันนะครับในวันนี้เนี่ยจะเป็น EP ที่3ของเราแล้วนะครับซึ่งเรื่องในวันนี้ที่นักวันนำมาแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกคนฟังเนี่ยก็คือ Sinister หรือชื่อภาษาไทยก็คือเห็นแล้วต้องตายนั่นเองนะครับโหแค่ชื่อเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าน่ากลัวแล้วใช่ไหมซึ่งเรื่องในตัวของวันนี้นะครับถือได้ว่าน่ากลัวแบบน่ากลัวมากบรรยากาศในเรื่องนี้ถือว่าโหสุดๆไปเลยน่ากลัวมากๆไม่งั้นเราจะไม่นำมารีวิวไม่นำมาแนะนำให้กับเพื่อนๆบอกต่อกันนะครับ Sinister หนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังในปี2018นะครับนำแสดงโดยอีธานฮอคนะครับซึ่งเป็นพระเอกของหนังเรื่องนี้นี่เองเรื่องราวของเรื่องนี้นะครับมันเริ่มต้นอยู่ว่าพระเอกของเรื่องนี้อย่างอีธานฮอคเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับนักเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอาชญากรรมนะครับพวกเรื่องคดีฆาตกรรมเรื่องคดีฆาตกรต่อเนื่องอะไรแบบนี้นะเขานะครับได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในเมืองเล็กๆห่างไกลผู้คนนะบ้านหลังที่เขาย้ายมาอยู่เนี่ยไม่ใช่บ้านธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นบ้านที่เคยเกิดคดีฆาตกรรมแบบเรียกว่าโหดมากๆเลยทีเดียวโดยตัวของพระเอกเนี่ยพยายามที่จะมาอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะมาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่มีคนตายภายในบ้านหลังนี้นะครับโดยที่เขาเนี่ยไม่ยอมบอกกับลูกเมียนะว่าบ้านหลังที่พวกเขาอยู่เนี่ยเป็นบ้านหลังคดีฆาตกรรมลูกๆและครอบครัวเขาเนี่ยทราบเพียงแต่ว่ามาอาศัยอยู่ในเมืองที่มีการก่อคดีฆาตกรรมเท่านั้นเองเรื่องเนี่ยดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมแต่มันน่าสนใจไปกว่านั้นอีกเพราะว่าเมื่อตัวเขานะครับได้สืบค้นลงไปเพื่อนำข้อมูลมาเขียนลงในหนังสือเล่มใหม่ของเขาถูกไหมครับโดยเล่มก่อนหน้าที่เขาจะเขียนนะครับเป็นหนังสือที่ได้เรียกว่าขายดีแบบคนทั้งอเมริกาเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยในวันที่เขาย้ายมาอยู่ที่เมืองแห่งนี้นะครับพวกนายอำเภอในอำเภอเนี่ยก็มาขอให้เขาย้ายออกไปจากเมืองนี้นะเพราะว่าไม่อยากให้เขามาเขียนคดีเกี่ยวกับเรื่องราวที่สลดที่เกิดขึ้นในเมืองนี้นะเพราะกลัวว่าเขาจะไปตีแผลอะไรทำให้คนในอเมริกาเนี่ยจะต้องมาเกลียดเมืองของเขานั่นเองเขานะด้วยความที่ว่าไม่ยอมฟังก็เลยมาตัดสินใจจะอยู่บ้านหลังนี้ต่อแล้วก็พยายามจะเขียนเรื่องราวของคดีนี้แล้วตรงนั้นนี่เองนะครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นนะเพราะว่ายิ่งเขาสืบค้นลงไปในคดีที่เขามาอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับเขาได้เจอเรื่องราวเหนือธรรมชาติมากมายเลยไอ้ตรงเรื่องราวเหนือธรรมชาตินั้นมันไม่ได้น่ากลัวเท่ากับสิ่งที่เขาสืบค้นเจอเท่าไหร่เลยเพราะว่าเขาเนี่ยดันไปเจอกับม้วนฟิล์มนะครับอยู่เป็นกองไปตั้งๆเลยมีหลายเรื่องด้วยกันนะซึ่งเป็นเหมือนกับม้วนฟิล์มที่ครอบครัวแต่ละครอบครัวนะครับเขาได้ถ่ายด้วยกล้องแบบเหมือนกล้องรุ่นเก่าๆนะบันทึกภาพเหตุการณ์ตอนที่พวกเขาเนี่ยสนุกสุขสันต์อะไรกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลังจากกำลังจะจบจากม้วนนั้นนะครับท้ายม้วนเนี่ยมันจะฟึบไปแล้วก็ไปโผล่เป็นเหมือนกับมีใครสักคนนึงกำลังถ่ายเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดการก่อคดีฆาตกรรมขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับถ่วงน้ำเผาทั้งเป็นหรือว่าจับแขวนคอเนี่ยเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนละคดีกันแต่ทุกๆเหตุการณ์นะครับผู้เสียชีวิตจะเกิดขึ้นภายในครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกนะแต่ที่น่าประหลาดก็คือลูกของครอบครัวของแต่ละครอบครัวนะครับจะหายตัวไปแบบปริศนาเลยนะแต่ทุกคนภายในบ้านเนี่ยเสียชีวิตหมดเลยแล้วก็มีวิดีโอม้วนที่พระเอกเนี่ยแหละไปเจอนะครับเก็บเป็นหลักฐานยิ่งเขาดูดำดิ่งลึกลงไปเนี่ยเขาได้เจอกับบางอย่างที่น่ากลัวเป็นอย่างมากมันเป็นปีศาจร้ายนะครับที่แอบซ่อนอยู่ภายในม้วนวิดีโอเหล่านั้นซึ่งว่ากันว่าใครที่เห็นมันอยู่ภายในภาพในวิดีโอหรือในอะไรก็แล้วแต่ครอบครัวของเขาเหล่านั้นจะต้องตายตกไปตามกันซึ่งตรงนี้นี่เองแหละที่เป็นจุดคลายแม็กซ์ของเรื่องเลยก็ว่าได้เพราะว่าอย่างที่เล่าไปนะครับว่าตัวเอกของเราเนี่ยยิ่งสืบค้นลงไปยิ่งค้นลึกขึ้นไปเขาเนี่ยยิ่งดำดิ่งลงไปนะครับพาครอบครัวเขาเนี่ยตกเข้าไปอยู่ในความอันตรายและได้รับรู้ถึงเรื่องราวที่ว่าจริงๆแล้วคดีทุกคดีที่เกิดขึ้นในอเมริกาเรียงกันมาตั้งแต่แบบ 50-60 ปีก่อนยันมาปีปัจจุบันที่เขามาอาศัยอยู่นี่แหละม้วนวิดีโอทุกม้วนที่ถูกบันทึกเอาไว้นะครับทุกคดีเกี่ยวข้องกันกับเจ้าปีศาจที่อยู่ในม้วนวิดีโอเหล่านั้นเดมอนต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องซินิสเตอร์เรื่องนี้เนี่ยเดมอนมารีวิวในวันนี้นะอย่างที่บอกไปว่าเราจะมาแค่เกริ่นสั้นๆให้กับเพื่อนๆเนี่ยไปดูไปติดตามกันนะครับเพราะว่าเดมอนเพิ่งไปดูแบบสดๆร้อนๆมาใน Netflix เลยเป็นหนังเก่าแล้วนะเมื่อประมาณปี2018ได้มั้งนะครับถือได้ว่าบรรยากาศทุกอย่างเนี่ยกดดันมากตัวผีในเรื่องไม่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาใช้โทนสีของเรื่องโท
ทนเสียงของเรื่องการดำเนินเรื่องนะทุกอย่างมันกดดันบีบคั้นและโดยเฉพาะตอนที่ทุกคนเนี่ยจะได้ดูภาพที่ครอบครัวเหล่านั้นถูกบันทึกการถูกฆาตกรรมไว้เนี่ยคือมันเหมือนจริงจนน่ากลัวสุดๆไปเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปดูกันนะใครที่เป็นสาวกแบบเกี่ยวกับเรื่องคดีฆาตกรรมนะว่าต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นะเป็นคดีฆาตกรรมบวกผีอ่ะพูดง่ายๆแต่ผีเนี่ยออกมาไม่น่ากลัวครับอันนี้ใครที่กลัวผีเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันหนักไปทางการเน้นพวก mood and tone ของความรู้สึกของเราซะมากกว่าก็ใครที่เป็นแฟนคลับคดีฆาตกรรมนะครับเข้าไปดูกันได้เลยรับรองว่าโหดที่สำคัญเนี่ยน่ากลัวอย่างแน่นอนเลยทีเดียวสำหรับใครที่ชอบคลิปรีวิวหนังสั้นๆแบบที่น้ำมันนำมาเล่าในวันนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ชอบมากๆและยังไม่ได้กดปุ่มติดตามก็มากดปุ่มติดตามกันนะครับเวลาที่น้ำมันลงคลิป EP ใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยจะมารีวิวหนังเรื่องอะไรเพื่อนๆก็รอติดตามชมกันได้เลยสำหรับวันนี้เนี่ยน้ำมันต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ